สวัสดีครับวันนี้เป็นวิชา Neural Network and Deep Learning นะครับวันนี้จะเป็นบทที่3นะครับบทที่3เราจะเรียนเรื่อง Feed Forward Neural Network ครับหลังจากที่เราเรียนบทนี้นะครับเราจะเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Artificial Neural Network แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ Activation Function นะครับแล้วก็ได้รู้จักกับการใช้ Neural Net ซึ่งเป็น Library ตัวหนึ่งใน R นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับเริ่มต้นเราจะรู้จักเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ artificial neural network นะครับได้รู้จักกับ neuron perceptron multilayer perceptron นะครับจนกระทั่งรู้จักกับ forward แล้วก็ neural net นะครับทีนี้ภายในสมองของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะก็คือมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 1.5 กิโลกรัมมีนิวโรนประมาณ886 บิลเลียนนิวโรนนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของเมมโมรีในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ตัว artificial neural network นี่มันคืออะไรมันคือการที่เขาพยายามที่จะจำลองการทำงานของสมองมนุษย์นะครับเพื่อให้เรียนรู้ว่าลักษณะการรู้จำการวิเคราะห์การคิดเนี่ยเป็นอย่างไรอีกคำหนึ่งที่เราจะได้รู้จักก็คือคำว่า machine learning ตัว machine learning เนี่ยนะครับมันคือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการซิมูเลตความชาญฉลาดของมนุษย์เช่นการรู้จำภาพการแบ่งแยกภาพนะครับโดยในกลุ่มของ Machine Learning เนี่ยมันก็มีอัลกอริทึมอยู่ภายในนั้นหลายตัวเลยหนึ่งในนั้นคือ Deep Learning นะครับ Deep Learning เนี่ยมันคือ Neural Network ตัวหนึ่งนะครับ Neural Network ที่มีลักษณะคือมีเลเยอร์อยู่หลายๆเลเยอร์เลยมี Hidden Layer อยู่หลายๆเลเยอร์แล้วก็มีความแตกต่างภายในเลเยอร์ภายในนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการทำเกี่ยวกับการรู้จำภาพการแบ่งแยกภาพนะครับโดยในรูปเนี้ย AI เนี่ยมันจะเป็นเหมือนซูเปอร์เซตนะครับแล้วก็ย่อยลงมาเป็น Machine Learning ข้างใน Machine Learning ก็จะมีพวก Evolutionary Computation Genetic Algorithm Neural Network อัลกอริทึมต่างๆเกี่ยวกับการรู้จำรวมทั้ง Deep Learning ก็จะเป็นเหมือนอยู่ในซับเซตของตัว Neural Networkเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดไปเกี่ยวกับลักษณะของ perceptron นะครับซึ่งเราลองมาทบทวนดูอีกทีใน perceptron เนี่ยมี input layer ตรงนี้เป็น input layer นะครับมี weight ตัว input layer คูณกับ weight นะครับแล้วก็หาเป็นผลรวมซึ่งภายในนี้เนี่ยจะมีสมการซึ่งเราเรียกว่า activation function อยู่ภายในนี้คอยปรับมี threshold คอยตัดค่านะครับว่าเป็น0เป็น1เป็นจริงเป็นเท็จนะครับแล้วก็มี output ภายในตัวมันถ้าเกิดมี layer เพิ่มขึ้นมาเยอะๆตรงนี้เราจะเป็น layer ที่เรียกว่า hidden layer นะครับแล้วก็มี output ถ้ามีหลายตัวก็จะเรียกว่า output layer นะครับทีนี้มาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับใน neural network เนี่ยมันเทรนได้2ลักษณะคือเป็นลักษณะที่เป็น supervised learning กับ unsupervised learning supervised learning คือมี input และมี output ซึ่ง output เนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกนะครับตรงกันข้ามกับ unsupervised learning supervised learning มี input อย่างเดียวแต่ว่า output เนี่ยตัวโมเดลเนี่ยมันจะต้องรู้จักความแตกต่างโดยรู้จักการแบ่งแยกจาก input โดยปราศจากคำแนะนำหรือสิ่งใดที่แนะนำเลยตัวอย่างเช่นเราดูในรูปนี้เราจะเห็นว่ามี input เป็นรูป apple มานะครับแล้วเขาพร้อมๆกับเขากำหนด label ว่าสิ่งนี้คือ apple ตัวโมเดลที่อยู่ภายใน supervised learning เนี่ยก็จะจำว่ารูปนี้คือ apple เมื่อผมส่ง unknown picture เข้าไปปุ๊บมันก็เลยให้คำตอบมาเลยว่าอันนี้คือ apple แต่ในขณะเดียวกัน unsupervised learning เนี่ยครับมันจะส่งข้อมูลไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งมีสิ่งต่างๆในป่าปนกันอยู่มันจะต้องจัดการแบ่งแยกจัดกรุ๊ปกันเองนะครับโดยจัดกรุ๊ปตามลักษณะการเรียนรู้ของมันว่าสิ่งนี้คือ Apple สิ่งนี้คือแต่มันจะไม่รู้นะครับว่านี่คือ Apple คือส้มหรือคือกล้วยแต่มันจะแยกออกเป็นกลุ่มๆได้อันนี้คือลักษณะของความแตกต่างระหว่าง Supervised กับ Unsupervised Learning ทีนี้เรามาดูในส่วนของ Activation Function นะครับActivation function นี้ก็คือสมการคณิตศาสตร์สมการหนึ่งที่มันทำการ convert input แล้วก็ให้เป็นค่า output สักค่าหนึ่งนะครับตัวอย่าง activation function ตัวแรกเนี่ยคือ linear function ตัว linear function เนี่ยมันจะมีลักษณะในรูปสมการเนี่ยนะครับคือ fx y เนี่ยเท่ากับ fx คือเหมือนกับคล้ายๆกับ x กับ y เนี่ยส่งค่าหากันเลยทันทีนะครับก็คือมีการ
ส่งค่าตรงๆเลยซึ่งในความเป็นจริงเขาอาจจะมีค่า K คูณอยู่ด้วยนะครับตัวค่า K ที่คูณอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นค่าที่ทำให้เส้นเนี่ยเปลี่ยนไปจากแนวเนี่ยนะครับเอียงเพิ่มขึ้นไปสโลปมันเปลี่ยนไปนะครับหรือมีบวกด้วยค่าอาจจะเป็นค่า i ค่า j นะครับซึ่งการบวกด้วยค่าคอนสแตนต์สักค่านึงจะทำให้เส้นเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทั้งระดับนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าลิเนียร์ฟังก์ชันอีกแบบนึงเราเรียกว่ายูนิตสเต็ปฟังก์ชันนะครับยูนิตสเต็ปเนี่ยหรือเรียกว่าไบนารีฟังก์ชันเนี่ยจะมีค่าเทชโฮลด์ซึ่งจะเป็นจุดตัดระหว่างจริงกับเท็จ0หรือ1หรือค่าใดๆก็ตามโดยเทชโฮเนี่ยจะถูกกำหนดขึ้นอย่างในรูปนี้เทชโฮกำหนดที่0นะครับนั่นหมายความว่าตัวเทชโฮเนี่ยถ้าเกิดค่าของ x เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเทชโฮเนี่ยนะครับเอาท์พุตจะได้เป็น0แต่ถ้าเกิด x มีค่ามากกว่าเทชโฮเนี่ยเอาท์พุตจะได้เป็น1นะครับอันต่อมาครับเราเรียกว่าซิกมอยด์ฟังก์ชันตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับในรูปนี้มันเรียกว่า S curve นะครับก็คือมันมีส่วนผสมของตัว e ซึ่งเป็น exponential นะครับยกกำลัง x โดย e เนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันคือ 2.1 2.7 นะครับ 2.7 เสร็จแล้วพอผ่านเข้าสมการตัว e เนี่ยนะครับ exponential เนี่ยมันก็เลยเป็นเส้นโค้งเป็นโค้งแบบนี้มันอาจจะมีการคูณกับค่า k ซึ่งทำให้สโลปเนี่ยมันเอียงมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการบวกคอนสแตนต์ที่ทำให้มันชิปขึ้นหรือชิปลงซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกับไฮเปอร์โบลิกหรือค่าใช้ค่าแทนเจนต์นะครับตัวนี้มันจะสังเกตว่าตัวแทนเจนต์หรือไฮเปอร์โบลิกเนี่ยจุดตัดตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่0พอดีนะครับก็ใช้กับการที่เราต้องการคอนเวิร์ตอินพุตและได้เอาท์พุตในลักษณะที่มีทั้งซิกบวกและซิกลบอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า rectified linear unit ตัวนี้เนี่ยจะมี threshold ที่เป็นจุดตัดและพอผ่านจาก threshold ปุ๊บมันจะส่งค่านั้นผ่านออกไปเลยซึ่งค่าที่ส่งผ่านออกไปเนี่ยอาจจะเป็นค่าที่ผ่านการคูณเช่นในรูปนี้มันไม่ได้ผ่านการคูณนะครับ threshold อยู่ที่0คือ x เนี่ยถ้า x เนี่ยน้อยกว่า0เนี่ยจะได้เป็น0แต่ถ้ามากกว่า0เนี่ยส่งค่า x ผ่านเลยแต่ถ้าเกิดเรามีค่าk คูณอยู่กับค่า x เนี่ยความชันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็กราฟทางกราฟมันก็จะยกระดับต่างกันไปด้วยนะครับทีนี้กิจกรรม activity 3.1 นะครับเราจะมาเทสด้วยการสร้าง activation function กันจากสมการนี้นะครับก็คือเมื่อรันโค้ดนี้เสร็จจะได้กราฟที่เป็นพลอตออกมาเหมือนอย่างรูปนี้นะครับเรามาลองรันดูหลังจากที่เปิดโปรแกรม R มาแล้วนะครับเราก็เปิดคอนโซลที่ผมรันอยู่บนเครื่อง Mac นะเราเปิดคอนโซลนะครับอันนี้เปิดตัวสคริปต์นะครับไปเขียนสคริปต์ทีนี้เราจะเขียนโค้ดลงไปที่นี่เลยนะครับตั้งแต่ลบ5ถึง5นะครับขึ้นทีละ 0.1 นะแล้วก็หาความยาวของมันนะครับเสร็จแล้วก็พลอตนะครับโอเคเสร็จแล้วผมลองรันโค้ดนี้นะครับ select เสร็จบน Mac ก็จะใช้การกดคือกด control enter นะครับ command enter นะครับอุ้ยนะครับ command enter นี่ครับได้ output ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็น output ที่ได้ออกมานะครับก็อันนี้เป็น activation function ของตัว sigmoidฟังก์ชันนะครับได้เอาพูดออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาต่อนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับก็คือ activation function เราทดลองบิ้วก่อนให้เกิดอารมณ์รู้จักเกี่ยวกับภาษา R นะครับแล้วก็ลองเขียนโค้ดดูก่อนทีนี้ตัว perceptron เนี่ยเราได้รู้จักไปในสัปดาห์ที่แล้วมันมีลักษณะคือ single neuron อย่างที่เรารู้ไปตอนต้นสไลด์ก็คือว่าในสมองเราเนี่ยมีทั้งหมด86มิลเลียนนิวโรนนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยคือแค่1ในนั้นเฉยๆเองนะครับมีอินพุตเข้ามาเนี่ยหลายๆตัวเยอะมากนะครับเชื่อมต่อกันมีอินพุตหลายตัวแล้วก็มีเอาท์พุตออกมา1ตัวนะครับมีข้างในเนี่ยก็จะมีสเต็ปฟังก์ชันอยู่
ทีนี้เขาก็พบว่าในลักษณะของสมองมนุษย์เนี่ยจะมีอาจจะมีเป็น multi layer perceptron อยู่ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นการ combine ของ layer ที่เป็น perceptron เนี่ยหลายๆ layer ในลักษณะที่เป็นรูปในรูปนี้นะครับก็มือจะมี hidden layer เนี่ยอยู่2ตัวถ้าเกิดเป็น multi layer perceptron คือมี hidden layer ตรงนี้มีหลายๆ layer ซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ส่งผ่านคำนวณต่อไปเรื่อยๆที่ต่าง1ตัวตรงนี้มันก็คือตัวเนี้ย1ตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชัน activation function อยู่แต่ละตัวภายในตัวมันเหมือนกันดังนั้นการคำนวณของมันจะเป็นการคำนวณแบบลูปที่ไล่คำนวณไปเรื่อยๆเป็นลักษณะเป็น forward ไล่ไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าไอ้เจ้า multi layer perceptron เนี่ยมันก็เป็นตัวเริ่มต้นไปยังสถาปัตยกรรมที่ใช้มากที่สุดนะครับใน Neural Network ในรุ่นต่อๆไปรวมทั้ง Deep Learning นะครับก็มันสร้างและขยายเทคโนโลยีมาจากตัวนี้นะครับทีนี้เวลามันคำนวณมันคำนวณเป็นแบบ Forward ไปเรื่อยๆนะครับเป็นทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า Feed Forward Neural Network ในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Multi Layer Perceptron นะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับแล้วเขาก็จะมีเทคนิคการคำนวณหลายวิธีมี multi layer perceptron มี radial basic neural network ซึ่งเราจะเรียนต่อไปนะครับมีการป้อนกลับด้วยถ้าเป็นในรูปแบบของการป้อนกลับนะครับอุ้ยนะครับถ้าเป็นรูปแบบของการป้อนกลับนะครับก็คือไอ้เจ้านิวโรนเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ตัวมันเนี่ยก็จะรับสัญญาณป้อนกลับจากสเตทที่อยู่ก่อนหน้านะครับสเตทที่อยู่ถัดไปเนี่ยนะครับป้อนกลับเข้ามามันมีการป้อนกลับหลากหลายแบบนะครับมากมายเลยมี back propagation neural network มีLMAN มี Hopfield หลายๆโมเดลซึ่งเราจะเรียนต่อไปนะครับทีนี้เราดู history ของ neural network กันเริ่มแรกเนี่ย neural network มันเริ่มในปีประมาณปีจริงๆคือเขาบอกว่ามันเริ่มแต่ปี1940นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของการพัฒนาของทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มผลิต PC เครื่องแรกๆเนี่ยมันใช้สถาปัตยกรรม x86 ใช่ไหม x86 เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1986นะครับ1986ก็คือประมาณแถวๆนี้เลยนะครับ x86นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่ก้าวหน้ามาแล้วก็เทคโนโลยีของอิเล็กทรอนิกส์คือตั้งแต่สารกึ่งตัวนำเริ่มต้นมาเนี่ยมันตรงนี้มันจะเป็นพวกหลอดสุญญากาศเป็นพวกไฟฟ้าแล้วก็หลอดสุญญากาศอยู่ชิปตัวแรกๆมันจะอยู่ประมาณสักช่วงของไฟฟ้านะเป็นหลอดสุญญากาศในช่วงเนี้ยนะครับ1950-1960นะครับดังนั้นในช่วงแรกเลยตั้งแต่1940เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เบรนเนี่ยจะเป็นการคิดเกี่ยวกับทางเชิงไฟฟ้าซะมากซึ่งการทดลองในสมัยนั้นเขาจะทดลองให้รู้จักกับโลจิกแอนออแล้วก็น็อตซึ่งในยุคของเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นทางไฟฟ้าแล้วมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ในนั้นนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของหลอดสุญญากาศแล้วก็เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศนึกไม่ออกนึกถึงหลอดภาพของจอภาพคอมพิวเตอร์นะนั่นคือต้นแบบตัวหนึ่งของหลอดสุญญากาศนะก็เขาก็สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแต่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องแลบนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ๆนะประมวลผลไม่ได้เร็วมากนะครับสมัยนั้นแต่เร็วในสมัยนั้นแต่ไม่เร็วในสมัยนี้นะก็จะเป็นคิดคำนวณเป็นเพอร์เซปทรอนก็คือตัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาก็จะทดลองเขียนโค้ดเขียนอะไรลองทดลองสร้างดูนะครับจากนั้นก็จะมีการพัฒนาไปเขาก็พบว่าเพอร์เซปทอนเนี่ยมันในการเทรนเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ก็ปัญหาหนึ่งที่เขาพบคือ XOR problem เดี๋ยวเราจะมีในสไลด์ต่อไปนะว่า XOR problem เป็นอย่างไรจากนั้นพอเริ่มเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แล้วตรงนี้เริ่มมีภาษา C เริ่มมีการเขียนโปรแกรมเริ่มมี MS-DOS ทำให้ยุคของการเขียนโค้ดเนี่ยมันพัฒนาก้าวกระโดดไปเลยนะครับก็จะมีการพัฒนาเป็น multi layer perceptron back propagation นะครับมีการคิดเกี่ยวกับ support vector machine ท้ายที่สุดจนตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นไปเนี่ยคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการประมวลผลค่อนข้างจะมากเขาก็ใช้neural network ที่มี layer ค่อนข้างจะเยอะ
แล้วก็เรียกชื่อใหม่เป็น Deep Neural Network Deep Learning ไล่ไปเรื่อยๆนะครับย้อนไปในปี1940นะครับจากที่ผมบอกไปก็คือว่าเป็นยุคของไฟฟ้าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม็กคูรัชนะครับกับพิสเนี่ยเขาก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยโดยดูลักษณะแพทเทิร์นในการทำงานของเซลล์แล้วเขาก็พยายามวาดรูปของตัวนิวโรนออกมาซึ่งนี่เป็นรูปที่วาดในเปเปอร์ในที่เขาวาดออกมานะครับเราถ้ามองไฟฟ้าเราก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับตัวโลจิกเกตนะครับซึ่งเขาก็พิจารณาการทำงานก็เป็น and or not แน่นอนว่าระดับโวลเตจหรือการทดลองทางไฟฟ้าสมัยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดอะไรก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนอย่างปัจจุบันนะครับเขาก็ได้รีเสิร์ชเพชั่นเกี่ยวกับพวกการ adjust weight การปรับเวทนะครับการปรับเวทเกี่ยวกับการเรียน learningโมเดลต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางด้านการวิจัยอันนี้เป็นแผนภาพของตัว neural network ซึ่งเขาคิดในทางไฟฟ้าว่ามันน่าจะออกมาเป็นในลักษณะหน้าตาแบบนี้จากนั้นในปี1950เนี่ยเขาก็คิดถึงมีคนวิจัยเกี่ยวกับ perceptron อันนี้เป็นรูปที่มาจากในงานวิจัยเขานะครับก็จะเห็นว่ามันหน้าตาเหมือนอย่างที่เราได้เขียนโค้ดไปเมื่อสไลด์ชุดที่แล้วนะครับว่ามันมีลักษณะแบบนี้เลยก็คือมี input เข้ามามีเวทปรับมีการปรับเวทนะครับแล้วก็มีผลรวมซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะทดลองทางไฟฟ้าก็คือตัวปรับเวทนี่ก็จะเป็นตัวรีสิสเตอร์ที่ปรับค่าความต้านทานนะปรับเกณฑ์การขยายแล้วก็มีผลรวมมารวมกันคือเอาแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดมารวมกันมองในรูปแบบทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับพัฒนาขึ้นมาในปี1960เนี่ยAdaline นะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า Adaptive Linear Neural นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์สมัยนั้นก็จะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับก็มีการเขียนโค้ดแต่ว่าโคดดิ้งของเขาจะเป็น Machine Code ซะส่วนมากนะครับก็พยายามจำลองสมองของ Perceptron ให้จำลองการทำงาน Perceptron ให้ได้ขึ้นนะในระดับไฟฟ้าซึ่งเปรียบเทียบกับปี1940ซึ่งตอนนั้นมันแค่เป็นระดับโลจิกแล้วก็การสร้างวงจรไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นเรื่องยากอยู่ทีนี้เราลองมาดูเปรียบเทียบภาพเปรียบเทียบกันนะครับรูปนี้เนี่ยรูปบนนะครับคือเพอร์เซปตรอนเนี่ยมันแบ่งแยกคาร์ดเป็น2คาร์ดโดยมีสัญลักษณ์รูปหนึ่งเป็นเหมือนกับรูปตัว U ฟั่มนะครับอีกตัวก็เป็นตัว U นะครับจุดตัดของส่วนของเส้นของข้อมูล2ชุดนี้เนี่ยเขาลากเส้นจุดตัดPerceptron จะเป็นการลากเส้นนะเส้นตัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่มันมีการแบ่งอยู่คือมันมีการเหลื่อมกันอยู่อย่างเช่นชุดตรงเนี้ยมันเข้าไปในดินแดนของตัวสีแดงแล้วตรงเนี้ยมันเข้าไปในแดนของตัวสีน้ำเงินนะครับเวลาเราตัดคาร์ดกันเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้มันจะมีจุดตรงเนี้ยนะเป็นจุดที่Error เกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดใช้เป็นโมเดลที่ก็ปรับเป็น Adaline ซึ่งอันนี้จะปรับความชันของมันได้ก็ยังคงแก้ปัญหาได้ไม่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าปรับยังไงก็ตาม Error ก็น้อยลงมานิดแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ไม่หมดแต่เมื่อเขาเพิ่มเป็นเลเยอร์จำนวนมากขึ้นเป็น Multi Layer Perceptron ข้อมูลมันก็สามารถที่จะเทรนได้ดีขึ้นมันก็ฟิตกับตัวลักษณะของตัวแพทเทิร์นมากยิ่งขึ้นทำให้มันสามารถที่จะสร้างมุมหลบนะครับจุดต่างของกลุ่มข้อมูล A และกลุ่มข้อมูล B ได้ทำให้ได้ออกมาแล้วก็ได้เป็นกลุ่มแบ่งกลุ่ม2กลุ่มโดยมี Error ต่ำที่สุดนะครับทีนี้เราจะมาลองทดลองใช้ NeuroNet นะครับซึ่งเป็นไลบรารีตัวหนึ่งใน Neural Network นะครับอยู่ในของใน R นะตัว NeuroNet เนี่ยนะครับ NeuralNet เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำสั่งก็คือ NeuralNet แล้วก็มีสมการนะครับ Formula มี Data มี Hidden มี Test ปรับค่า Threshold มี Step Step Max คือจำนวนรอบที่รันสูงสุดนะครับแล้วก็มี Set Activation Function กับการทำซ้ำนะครับrepeat ทีนี้เราจะมาลองทดลองสร้างกันดูนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเราจะติดตั้งแพ็กเกจของตัว NeuralNet กันแล้วจากนั้นเราก็เรียกไลบรารี NeuralNet แล้วก็เรียก NeuralNet นะครับเรามาลองกันดูนะครับ
ครับผมจัดหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนเขียนโค้ดตรงนี้ก็เป็นส่วนคอนโซลนะครับไว้รันทีนี้เราก็จะต้องติดตั้งแพ็กเกจลงไปนะครับก็มาที่ตัวคอนโซลนะครับผมก็อินสตอลแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะทำการติดตั้งแพ็กเกจนะครับอันนี้มันก็จะเลือกซอสนะครับผมก็เอาซอสมีเมืองไทยไหมไม่มีนะครับเอานะครับก็ดาวน์โหลดแพ็กเกจมาติดตั้งแล้วจากนั้นผมก็จะทดลองเรียกใช้ก่อนนะครับก็ลองเรียกไลบรารีครับตอนนี้เรียกได้แล้วนะครับผมในนี้อันนี้เขียนผิดนะครับก็เลยเขียนใหม่เป็นอันนี้นะครับก็ได้ละเรียกไลบรารีได้ละทีนี้เราจะลองทดลองเรียกเฮลนะครับเราก็กด question mark 2นั้นอันนี้ก็จะเป็นเฮลของตัว neural net นะครับneural net เนี่ยก็จะมีคำสั่งหลายคำสั่งนะครับคำสั่งหนึ่งก็คือ neural net นะ neural net นี้เขาก็จะมี description ให้เสร็จแล้วก็จากนั้นก็มีโค้ดตัวอย่างให้ด้วยนะครับโค้ดตัวอย่างข้างล่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโค้ดกันดูขั้นแรกนะครับ activity 3.2 นะครับผมก็จะให้เราทดลองสร้าง train and gate ด้วย neural net นะครับเรามาลองดูนะครับก็คือเราจะเริ่มเขียนโค้ดตัวนี้ก่อนนะครับก็คื อสร้าง input ของ and นะครับ and gateAnd gate ที่ output มันได้เป็น0001นะครับ input มันเป็น0001111 output เป็น0001ตามรูปนี้นะครับก็ในโค้ด4บรรทัดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือจะได้ truth table ตัวนี้ออกมาเราลองเขียนโค้ดกันดูครับโค้ดข้างบนอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ผมเขียนบรรทัดใหม่ตรงนี้นะครับdata frame นะครับแล้วก็ bin โอเคเราลองเทสโค้ดดูนะครับ select เสร็จก็บน Mac ก็กด command enter นะครับก็ได้ตาราง touch table ออกมาทีนี้ตัวเรารู้ว่า and gate เนี่ยมันจะได้จุดตัดในรูปลักษณะแบบนี้คือจุดที่เป็น1คืออยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เป็น0คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะสร้างเส้นตัดแบบนี้มาตัดได้นะครับทีนี้เราก็ลองรันโดยการใช้คำสั่งสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาคือ net เท่ากับ neural net นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตัวหนอนเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นบอกให้รู้ว่าตรงนี้เป็น output ตรงนี้เป็น input มี input variable 3 2ตัวนะครับแล้วก็มี and data สังเกตว่า var 1 var 2เนี่ยมันจะตรงกับคำที่ตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับตั้งเอาไว้ทีแรกนะครับว่าชื่อว่าวา1วา2นะครับเสร็จแล้วก็ทีแรกอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันชื่อว่าวา1วา2ตรงนี้คือโดย default มันกำหนดให้นะครับในตัวมันนะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ output อันนี้คือเป็นตารางนะครับตารางที่ส่งเข้ามาตาราง data frame กำหนดให้ hidden layer เป็น0แล้วก็มีการทำซ้ำเพียงแค่ครั้งเดียวนะคือไม่มีการทำสองครั้งนะครับคือรันแค่รอบเดียวเรามาทดลองรันกันดูนะครับผมก็เขียนโค้ดนะครับนี่เดนเท่ากับ0นะครับแล้วก็รีพีทเท่ากับ1นะครับจากนั้นก็ปริ้นโอเคนะครับเราก็ลองรันดูอันนี้เทนออกมาได้เสร็จแล้วนะครับผลลัพธ์ที่คอนโซลโชว์ออกมาเราลองดูผลลัพธ์นะครับเทียบกับอันนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์มันบอกอะไรมาบ้างนะครับจากที่ผมรันเสร็จนะครับผลลัพธ์ที่มันแสดงออกมาเนี่ยก็คือว่ามันบอกว่าอันนี้คือฟังก์ชันที่ป้อนเข้าไปนะครับมี response คือ output เป็น0001นะครับมีcovalent ก็นี่เป็น input นะครับมี00 0010111นะครับ
จากนั้นก็ฟังก์ชันที่ใช้นะครับ error function เป็นฟังก์ชันนี้แล้วก็ activation function เป็น sigmoid function นะครับแล้วก็มีการอันนี้เป็น data รวมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้ว output คือตรงนี้ครับ output คือตรงนี้ที่ output เนี่ยสังเกตสถานะการทำงานของ AND gate นะ AND gate ตรงเนี้ยมันคือ0001อันนี้ก็ 0.2 นะครับ 0.2 0.2 0.7ตัวนี้มีค่าโดดค่าเดียวเห็นไหมครับแสดงว่ามันคือที่ต่างคือ0001เมื่อตัดกับเทชโชออกมาแสดงว่าเทนออกมาได้นะครับนี่คือ AND gate นะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ plot net ออกมาก็คือ plot ตัวนี้นะครับคำสั่งใช้คำสั่ง plot net net ก็คือ variable ของตัวนี้นะครับที่เป็น output ออกมาซึ่ง output มันจะโชว์ออกมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น output ออกมาที่ผมสั่งปรินต์ออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะลองพล็อตดูนะครับก็พล็อตออกมาได้นะครับในรูปนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับ output ของตัวนี้นะครับที่ output ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า weight คือ 0.4973 นะครับ 0.4973 ตัวนี้กับอีกตัวนึงคือ 0.48872 นะครับตัวนี้เขาจะมี bias 1กับ base ของ bias อยู่ตัวนี้ด้วยนะครับก็ได้รูปออกมาแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนจากลักษณะของ in and gate เป็น or gate ดูบ้างนะครับโดยที่ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวแปรในนี้นะผมเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับผม copyผมแก้เป็น or นะครับก็ตรงนี้เป็น dot or or ก็จะต้องได้ output ก็คือ11นะครับ011นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น or ด้วยนะเพราะเราใช้เป็นสัญลักษณ์ or ตรงนี้ก็เป็น or นะครับตัวนี้ก็เป็น or น่าจะครบแล้วนะครับลองรันดูก่อนก็ได้ออกมาเป็น or นะครับเรามาเช็ค output นะครับ output ก็บอก error อยู่0.125นะครับ result นะครับ or ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันได้1ตรงนี้แต่ตัวนี้ถ้าน้อยจริงครับ 0.2 0.7 0.7 1.2 ก็โอเคอยู่นะครับลองรันดูอีกทีก็ได้นะครับรันซ้ำๆมันเป็นการ random generate นะครับเพราะฉะนั้นมันรันหลายๆครั้งก็ได้นะครับลองดูว่าได้ค่าดีขึ้นไหมได้เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะเปลี่ยน repeat ตรงนี้ให้จาก1เป็นสัก5ซึ่งมันจะรันทั้งหมด5รอบนะครับ5รอบคือจะแสดงเอาท์พุตมันหมด5ตัวก็จะได้กราฟเนี่ยมา5อันนะครับเราก็มาดูว่าเอาท์พุตตัวไหนดีที่สุดนะครับใน5ครั้งนี่ได้เออร์เลอร์เท่ากันหมดเลยนะทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะเราอาจจะลองปรับโมเดลใหม่คือในพารามิเตอร์ของเขาจะมีพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า hidden อยู่ขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับมีพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า hidden เราจะเห็นว่ามีตัวนี้ hidden อยู่นะครับผมเป็น hidden เป็น2นะครับคือมี2 layer นะครับมี2 node อยู่ใน layer นั้นนะครับอยู่ใน layer ที่เป็น hidden เราลองรันใหม่นะครับนี่ครับก็จะมี2 node อยู่เราลองมาดูเช็คค่า error ดูครับว่าได้เท่าไหร่ค่า error ที่ได้น้อยลงเลยนะครับเหลือ 0.010 นะครับแล้วก็ output ที่ได้ดูซิว่ามันฟิตดีไหมครับลองดูนะครับ output จะมีหลายค่าเลยนะครับนี่ครับนี่ output result นะครับก็จะเป็น0นะครับตัวนี้เป็น0.004 0.9
0.99 นะ 0.96 นะครับจัดว่าอยู่ในค่าที่ดีเลยนะครับเอาพุทแสดงว่ามันถ้าเราใช้ Hidden 2 ตัวเนี่ยนะครับ2โหนดเนี่ยนะครับมันให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นถ้าเกิดผมลองเปลี่ยนใหม่ลองเพิ่มจำนวน Hidden ดูให้ Hidden มันมีเยอะขึ้นเช่นมีสัก10อันซึ่งมันเยอะเกินแน่นอนนะครับแล้วก็ลองรันใหม่เราพบว่า hidden 10อันเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปทำงานจริงเนี่ยมันเยอะเกินไป error มันก็ไม่ได้ลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือมันเปลืองเกินไปเราก็ต้องมาดูว่าจำนวน hidden ที่ใช้เนี่ยมันที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราอาจจะเทนใส่มากข้ามมากไปก่อนแล้วค่อยลดจำนวนก็ได้นะครับทีนี้ activity นี้นะครับก็จะให้นักศึกษาไปทำเป็นการบ้านนะครับก็คือให้ลอง test OR gate NOR gate NAND gate แล้วก็ exclusive OR ดูนะครับโอเคครับสรุปก็คือวันนี้เราได้รู้จักกับตัวแล้วสรุปเรื่องที่เรียนกันนะครับสรุปคือวันนี้เราได้รู้จักกับตัว artificial neural network นะครับทั้ง overview ทั้ง review ต่างๆนะครับได้รู้จักกับ activation functionที่สำคัญได้มีประสบการณ์ในการใช้ Neural Net แล้วก็คิดว่าคงจะครบถ้วนในบทนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ